แล้วมาตายอยู่นี่โดนกัดเป็นวงเป็นวงไส้ตับเกือบกินหมดเลยมาดูในกล้องรีแล้วรีอีกรีแล้วรีอีกเพลแล้วเพลอีกมันมาพร้อมไฟเห็นหัวไส้ลอยดูแย่เลยคือคนที่มีอาการแบบนี้ช่วงเป็นครั้งแรกนะเขาจะไม่รู้ตัวแต่นานๆเข้าเขาจะมีความแปลกแล้วพอเขาเห็นว่ามีคนเห็นเขาเนี่ยเขาก็จะวูบว่าว่าแป๊บเดียวหายแล้วในพื้นที่จังหวัดระยองเนี่ยไม่ได้มีแค่จุดผีเปรตตรงถังขยะจุดเดียวนะในปลวกแดงจังหวัดเดียวกันนี้นะครับอีกจุดหนึ่งที่มันมีคลิปปรากฏออกมาว่าเสียงหมาเห่าหมาหอนผิดปกติหลังจากนั้นมีแสงสว่างปริศนาปรากฏว่าผ่านหน้าต่างไปแล้วตื่นเช้ามาน้องหมาขาวโดนควักไส้ออกมากองข้างนอกบางส่วนฮะทีนี้ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าไอ้แสงปริศนาอันนี้มันจะต้องเป็นผีกระสือออกอาละวาดอย่างแน่นอนหมอปลาก็เลยต้องไปดูเคสนี้ด้วยตัวเองครับดูกี่ทีก็ยังหลอนนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าไอ้แสงสว่างวูบวาบที่มันปรากฏขึ้นมายังคงเป็นปริศนานะครับไม่ใช่แสงไฟรถไม่ใช่แสงไฟบ้านแล้วดันมีเงาที่คล้ายๆกับหัวกับไส้ลอยผ่านไอ้ตัวเหมือนเป็นบล็อกแก้วอ่ะคุณผู้ชมที่มาใส่เอาไว้ให้มันดูโปร่งแสงขึ้นในช่วงเวลากลางวันเนี่ยนะครับและสุดท้ายก็มาเจอซากน้องหมาสีขาวถูกควักเครื่องในนอนตายอยู่ใกล้ๆจุดเกิดเหตุด้วยชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นผีกระสือออกอาละวาดครับเมื่อวานนี้ช่วงค่ำเนี่ยหมอปลาหลังจากไปจุดตรงที่เจอถังขยะมันลอยได้ก็มาอีกจุดนึงเลยมืดแล้วด้วยนะครับนี่จุดนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอปลวกแดงของจังหวัดระยองพอมาถึงเนี่ยพาไปชี้จุดที่เจอซากน้องหมามันนอนตายลักษณะถูกควักเครื่องในออกมาโอ้โหมาถึงหมอปลาอาการออกทันทีครับก็จะบอกว่ามีอย่างตัวผมประสบการณ์ผมเคยเจอแต่แถวบ้านผมว่ามันเป็นแบบนี้ที่ผมเจอเนี่ยมันนานแล้วถ้าบ้านหลังไหนมันมีห้องน้ำแล้วมันรั่วกลางคืนก็จะมีแสงวาบวาบและสักพักเนี่ยเวลาเขากินอิ่มเขาจะเอาผ้าถุงสมัยก่อนเขาจะตากผ้าเป็นราวผ้าโดยเฉพาะผ้าถุงผู้หญิงหรือกางเกงในผู้หญิงเนี่ยมันจะมีกลิ่นคาวเขาจะไปเช็ดปากเขาจะเป็นคราบติดในเสื้อหรือกางเกงในหรือผ้าถุงชุดนั้นตัวผมก็เคยเจอเดี๋ยวจะเอาไอ้เหี้ยกูมึงไม่เชื่อมันไม่ใช่ถ้าคนเคยเจอเขาจะเชื่อว่ามันมีเราไม่เคยเจอเออเราก็ไม่เชื่อไงใช่แต่หมอปลาเคยเจอหมอปลาก็บอกว่ามันมีจริงๆในผีกระสือเนี่ยช็อตฟิลตรงที่ไหนรู้ไหมคือพอไปตรวจสอบดูแล้วบอกให้เจ้าของบ้านสบายใจไม่ได้มีแค่ตัวเดียวฮะฮะตอนแรกนึกก็บอกให้สบายใจไม่ใช่กระสือไม่ได้มีแค่ตัวเดียวเป็นกระสือที่อยู่กันเป็นครอบครัวเดี๋ยวนะพี่บอลเป็นแฟมิลี่เวลาเขาลอยไปลอยมาไส้มันไม่พันกันเหรอโอ้แยกกันไปสิพี่กิ้งก็จะไปเป็นกลุ่มทำไมเล่าก็เผื่อแบบแม่ลูกไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจุ๊บเนี่ยหมอปลาก็เลยแนะนำบอกว่าหากมีใครในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับผีกระสือเนี่ยมากระซิบบอกหมอปลาได้เพราะว่าเรื่องนี้หมอปลาเนี่ยถ้าสมมติตัวเองไม่เคยเจอก็อาจจะไม่เชื่อแต่ดันเคยเจอมาก่อนไงทีนี้หมอปลาบอกว่าหากสมมติว่ามีบ้านไหนมีใครที่เกี่ยวข้องมาบอกหมอปลาเถอะอย่าเก็บเนื้อเก็บตัวอย่าคิดว่าพอเปิดเผยออกมาว่าเกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือมีใครในครอบครัวที่ต้องสงสัยอันนี้ย้ำอีกทีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับว่าถ้าเกิดต้องสงสัยคนในครอบครัวไปยุ่งเกี่ยวหรือมีข้องเกี่ยวกับผีกระสือเนี่ยมากระซิบบอกเดี๋ยวหมอปลาจะหาทางช่วยให้ครับเราจะสามารถชี้หรือพิสูจน์ได้เลยไหมว่าคนไหนผิดเราชี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวเขายอมรับว่าเขาเป็นอันเนี้ยเราช่วยได้ถ้าเราไปชี้ว่าคุณเป็นเนี่ยมันเป็นการหมิ่นประมาทเขา คือถ้าเขายอมรับกับเราว่าเฮ้ยทายาทผมเคยเป็นนะผมกลัวว่าครอบครัวผมโดนสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าเรายินดีช่วยเพราะถามว่าผมเคยช่วยไหมผมเคยช่วยคือคนที่มีอาการแบบเนี้ยช่วงเป็นครั้งแรกๆนะเขาจะไม่รู้สึกตัวครับเขาจะไม่รู้ตัวแต่ถ้าเป็นนานๆเข้าเขาจะมีความแปลกแล้วเขาต้องคิดว่าฉันต้องเป็นอะไรที่ไม่สามารถบอกคนอื่นได้ก็นี่แหละหลายคนเนี่ยก็บอกว่าใครมันจะไปบอกถ้าเกิดเราเป็นใช่ไหมเพราะตอนกลางวันเนี่ยความเชื่อของไทยโบราณกลางวันก็คือคนดีๆนี่แหละค่ะเออแล้ววันดีคืนดีจะมายอมรับว่าเราเป็นกระสือหมอปลาบอกไม่เป็นไรหมอปลาจริงมีวิธีช่วยขอแค่มากระซิบบอกไม่ได้บอกออกมาให้ออกมาเปิดเผยตัวเองนะเออให้มากระซิบบอกเพราะว่า
ของแบบนี้คุณผู้ชมคนเชื่อเขาก็เชื่อมันก็ต้องยอมรับอ่ะถ้าใครมาเปิดเผยตัวในที่สาธารณะว่าฉันเป็นกระสือเพื่อนบ้านไม่คบค้าสมาคมด้วยแน่นอนเพราะนั้นหมอปลาบอกมากระซิบบอกได้นะครับตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาหมอปลาก็เลยอยู่พื้นที่นี้ถ้าอันไหนแก้ได้หมอปลาจะอยู่ต่อนี่คืออยู่ทั้งคืนอยู่เพื่อจะล่ากระสือครับพี่กิ๊งก็ยังไม่เจอไงไปสำรวจบริเวณกล้องที่จับภาพแสงไฟปริศนาข้างบ้านมันเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับมีต้นกล้วยหญ้าขึ้นเนี่ยรกเต็มลำคลองไปหมดเลยพื้นที่นี้หมอปลาบอกว่ามันเหมาะนะที่กระสือจะออกมาหากินตามความเชื่อท้องถิ่นแต่ปรากฏว่าล่าทั้งคืนล่าแล้วล่าอีกก็ไม่เจอแต่ดันไปเจออย่างอื่นไงอะไรอ่ะไปสัมผัสเจอวิญญาณผีผูกคอตายแล้วยังไม่ไปไหนก็ขอความช่วยเหลือรออยู่ตรงนี้หมอปลาก็เลยทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณเอาสายสินธูปเทียนกับน้ำมนต์เนี่ยทำพิธีตามวิชาความรู้ที่หมอปลามีซึ่งจุดนี้คุณอ้อยเป็นชาวบ้านที่เห็นแสงปริศนาจู่ๆเนี่ยระหว่างทำพิธีก็มีอาการตัวสั่นหายใจไม่ออกนะครับหมอปลาก็เลยเรียกเธอเนี่ยมาร่วมพิธีพอเสร็จสิ้นอาการของป้าอ้อยก็กลับมาเป็นปกติฮะอันนี้คือผีผูกคอกลายเป็นว่าจะลงไปจัดการผีเปรตจะลงไปล่ากระสือจัดการไม่ได้สักสองอย่างเลยเพราะว่าอย่างแรกเลยคือผีเปรตยังไม่รู้วิธีกระสือนี่ไม่เจอยังไม่เจอแล้วก็ยังไม่รู้ว่าครอบครัวไหนเกี่ยวข้องดันไปเจอผีผูกคอตายยังวนเวียนอยู่ก็เลยต้องทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณฮะเอาท่านพี่กับน้องหญิงเหรอ